สเปซเคียงคู่บ้านเคียงคู่คุณเรามาว่ากันต่อสำหรับสาระที่อาจารย์มีมาฝากกันแล้วก็มันเป็นสิ่งที่ทำให้ทุกคนต้องหันกลับมาตระหนักมากขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของการรับประทานอาหารโดยเฉพาะเนื้อสัตว์ได้ครับทวนอีกทีหนึ่งนะครับเนื้อแดง คือเนื้อจากสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมรวมหมดที่เลี้ยงลูกด้วยนมไม่ว่าวัวหมูลูกแกะลูกวัวแกะแพะม้ารวมหมดถ้าเรากินมันอยู่ในกลุ่มเป็นไปได้ที่เป็นสารก่อมะเร็ง 2A เนื้อแปรรูปไม่ว่าเนื้อแดงเนื้อขาวไม่ว่าไก่ไม่ว่าหมูไม่ว่าวัวรวมหมดถ้าแปรรูปแปรรูปนี่หมายถึงว่ามันไม่เป็นรูปร่างมันแล้วอ่ะผ่านกระบวนการใส่เกลือใส่เกลือรมควันไปหมักใส่น้ำปรุงรสเพื่อถนอมอาหารใช่หมดเป็นสารก่อมะเร็งตอนที่แล้วเราสรุปอย่างนี้นะครับแล้วความร้อนด้วยความร้อนก็สรุปตอนถามตอบที่แล้วก็คือความร้อนมีผลต่อการก่อมะเร็งด้วยแต่ว่าวิธีไหนปรุงดีที่สุดยังไม่มีแต่มีผลดังนั้นการใช้ความร้อนกับอาหารที่เป็นเนื้อก็มีความเสี่ยงในการเพิ่มสารก่อมะเร็งโดยเฉพาะสารประกอบที่ทำให้เกิดโรคมะเร็งไม่ว่าจะเป็นโพลีไซคลิกอะโรแมติกไฮโดรคาร์บอนแล้วก็เฮตโรไซคลิกอะโรแมติกอะมีนนะครับทีนี้ก็เลยมีคนถามต่อจากเมื่อวานนะครับบอกองค์การอนามัยโลกพูดแบบนี้แปลว่าต่อไปเราควรจะกินเนื้อดิบใช่ไหม องค์การอนามัยโลกก็เลยตอบคำถามนี้ครับบอกว่าปัจจุบันเนี่ยยังไม่มีข้อมูลในคำถามเหล่านี้ว่าถูกหยิบยกเข้ามาในที่ประชุมถึงเรื่องความเสี่ยงโรคมะเร็งยังไม่มีนะครับอย่างไรก็ตามเราก็ควรแยกประเด็นคำถามเรื่องนี้ไว้อีกประเด็นหนึ่งต่างหากเลยว่าการกินเนื้อดิบเนี่ยมันจะทำให้เราต้องระมัดระวังและระลึกเสมอถึงความเสี่ยงเรื่องการติดเชื้อจริงไหมครับรวมถึงพยาธิ อันนี้คิดไปเลยนะครับเอ๊ะแล้วอย่างนี้ก็กินอะไรได้มั้งเนี่ย ชักยากแล้วใช่ไหมครับต่อนะครับอันนี้ผมไม่ได้พูดนะครับองค์การอนามัยโลกพูดก็เลยถูกตั้งคำถามไปที่องค์การอนามัยโลกเขาก็รวบรวมคำถามว่ามีคนถามองค์การอนามัยโลกว่าเนื้อแดงเนี่ยถูกจัดอยู่ในกลุ่ม 2A ซึ่งเราอธิบายแล้วว่าเป็นไปได้ที่เป็นสารก่อมะเร็งเขาบอกว่าความหมายจริงๆเนี่ยมันคืออะไรองค์การอนามัยโลกก็อธิบายต่อว่าในกรณีของเนื้อแดงเนี่ยนะครับที่จัดอยู่ในกลุ่ม 2A คือเป็นไปได้เนี่ยมันอยู่บนพื้นฐานของหลักฐานที่มีข้อจำกัดคำนี้สำคัญนะครับหลักฐานที่มีข้อจำกัดในเชิงระบาดวิทยาผลการศึกษาเชิงระบาดวิทยาเช่นการเปรียบเทียบประเทศนั้นประเทศนี้ประชากรและประชากรนี้เทียบจำนวนที่บริโภคแล้วก็กลุ่มประชากรเป็นต้นนี่นะครับเขาเห็นเขายอมรับเลยเขาเห็นว่าการกินเนื้อแดงเนี่ยมีความสัมพันธ์ที่สอดคล้องกันที่ว่าการกินเนื้อแดงจะพัฒนานำไปสู่การเกิดโรคมะเร็งลำไส้ควบคู่ไปกับหลักฐานที่ชัดมากในเชิงกลไกที่เกิดขึ้นเช่นการปิ้งทอดแล้วเกิดสารก่อมะเร็งขึ้นที่เราพูดถึงเมื่อสักครู่นะครับก็แปลว่าแม้ว่าหลักฐานอันจำกัดแต่ว่ากลไกการเกิดเนี่ยหนักแน่นแข็งแรงเขาก็เลยอันยกเว้นว่าหลักฐานที่มีอยู่อย่างจำกัดในเชิงระบาดวิทยาก็เลยลดระดับไม่เป็นกลุ่มหนึ่งเทียบเท่ากับเนื้อแปรรูปแต่ว่าให้เป็น 2A คือเป็นไปได้แต่ไม่ใช่ว่าไม่มีความรู้เห็นแนวโน้มแล้วแต่ว่ามันยังจำกัดอยู่ในเชิงหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เชิงระบาดวิทยาว่ามีอยู่อย่างจำกัดเขาก็บอกว่าคำว่าหลักฐานที่มีอยู่อย่างจำกัดเนี่ยความหมายที่แท้ก็คือว่ามีการสังเกตเห็นถึงความสัมพันธ์ที่สอดคล้องกันในการสัมผัสสารก่อมะเร็งกับโรคมะเร็งนั้นเพียงแต่ว่าคำอธิบายอื่นๆจากข้อสังเกตเช่นโอกาสความผิดพลาดทางเทคนิคก็ดีอคติก็ดีหรือความสับสนที่ไม่แน่ใจก็ดีเนี่ยยังไม่สามารถกำจัดไปได้หมดเขาก็เลยเรียกมันว่าเป็นหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่มีข้อจำกัดแต่ไม่ใช่ไม่เห็นอะไรเลยเห็นแล้ว
ต้องต่อยอดไปหรือว่าต้องทำต่อแต่เห็นแล้วว่าในเชิงกลไกเนี่ยหนักแน่นมากว่าเป็นสารก่อมะเร็งเพราะฉะนั้นผู้ชมจะเห็น 2A แล้วยังอยากจะบอกว่ามันแค่เป็นไปได้เรากินต่อเนี่ยต้องคิดให้หนักนะครับต่อมาก็คือเขาถามต่อว่าแล้วไอ้ความหมายของเนื้อแปรรูปเนี่ยที่จัดอยู่ระดับต้นๆเลยของสารก่อมะเร็งเทียบเท่าพวกสูบบุหรี่อยู่ในกลุ่มนี้เลยนะครับหรือว่าแร่ใยหินรังสีคลื่นรังสีอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยถ้าจัดขนาดนี้แล้วเนี่ยเขาก็เลยสอบถามบอกว่ามีคนถามองค์การอนามัยโลกว่าความหมายจริงๆคืออะไรองค์การอนามัยโลกเขาก็บอกว่าหมวดนี้ความหมายก็คือมีหลักฐานเพียงพอแล้วที่จะเป็นที่มันเป็นสารก่อมะเร็งในมนุษย์เขาก็เลยขีดเส้นใต้ว่าหลักฐานที่เพียงพอหรืออีกในหนึ่งก็คือว่าหลักฐานนั้นมันโน้มน้าวให้เชื่อได้แล้วว่ามันเป็นสารก่อเป็นสารที่เป็นสาเหตุในการก่อมะเร็งโดยการประเมินซึ่งปกติแล้วจะอยู่บนพื้นฐานของการศึกษาระบาดวิทยาและเห็นพัฒนาในการเกิดโรคมะเร็งในมนุษย์ที่สัมผัสกับสิ่งเหล่านี้ในกรณีของเนื้อแปรรูปได้จัดอยู่ในกลุ่มที่เรียกว่าหลักฐานนั้นเพียงพอแล้วสำหรับการศึกษาเชิงระบาดวิทยาและระบุอย่างชัดเจนได้ว่าการกินเนื้อแดงนั้นเป็นสาเหตุของโรคมะเร็งลำไส้นะครับทีนี้เขาบอกว่าเกิดคำถามอีกว่าแล้วเนื้อแปรรูปเนี่ยที่บอกว่าจัดอยู่ในกลุ่มที่1คือกลุ่มแรกเลยที่เป็นสารก่อมะเร็งในมนุษย์ก็เลยเกิดคำถามบอกว่าเอ๊ะบุหรี่หรือยาสูบเนี่ยแล้วก็แร่ใยหินเนี่ยทั้งคู่ต่างก็จัดอยู่ในหมวดเดียวกันคือสารก่อมะเร็งกลุ่มที่1ในมนุษย์นี่นะครับความหมายก็แปลว่าการกินเนื้อแดงนี่นะครับมันมีความสัมพันธ์เป็นสารก่อมะเร็งเทียบเท่ากับการสูบบุหรี่หรือแร่ใยหินหรือเปล่าเขาถามอย่างนี้นะครับเอ๊ะถ้ามันจัดอยู่ในหมวดเดียวกันก็แปลว่าโอ้โหมันเป็นการก่อมะเร็งเท่ากันหรือเปล่าเขาบอกไม่เท่าเพราะว่าเนื้อแปรรูปเนี่ยจัดอยู่ในกลุ่มสารก่อมะเร็งแม้ว่าจะอยู่ในหมวดเดียวกันกับพวกบุหรี่สูบบุหรี่แล้วก็แร่ใยหินที่เรียกว่าแอสเบสโทสนี่นะครับแต่ความหมายไม่ได้แปลว่าอันตรายเท่ากันความหมายไม่ได้แปลว่าอันตรายเท่ากันแต่การจัดหมวดนั้นเขากำลังอธิบายว่าหลักฐานมันหนักแน่นเท่ากันเพียงพอที่จะบอกได้ว่าเป็นสารก่อมะเร็งไม่ได้แปลว่ามันอันตรายระดับเท่ากันหมายถึงว่าหลักฐานน้ำหนักเพียงพอแล้วว่าเป็นสารก่อมะเร็งไม่ได้จัดลำดับว่าอันตรายเท่ากันค่ะพอเข้าใจไหมครับแต่ว่าถ้ามันอยู่ในกลุ่มเดียวกันแล้วก็กินเนื้อแดงแล้วทั้งกินสูบบุหรี่ทั้งอะไรมันก็จะครบเท่าทุกอย่างใช่ครับแล้วก็เนื้อแดงมันหมายถึงว่าเนื้อแปรรูปถ้ากินมากก็มีความเสี่ยงมากตามอัตราความเสี่ยงของมันเช่นกิน50กรัมเสี่ยงเพิ่มขึ้น 18% กินมากกว่านั้นก็เสี่ยงขึ้นไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นการสัมผัสกับอันตรายไม่เท่ากันแต่ว่าเขาจัดอยู่ในหมวดเดียวกันเพราะหลักฐานมันหนักแน่นเท่าๆกันต่อนะครับก็มีคำถามต่อบอกว่าแล้วสำหรับการกินเนื้อล่ะโรคมะเร็งนอกจากที่เนื้อแปรรูปก่อให้เกิดมะเร็งลำไส้นี่นะครับแล้วเนื้อแดงเนี่ยที่บอกว่าหลักฐานจำกัดนั้นสัมพันธ์กับมะเร็งอะไรเขาก็บอกว่าองค์การอนามัยโลกบอกว่าหนักแน่นที่สุดแต่ยังจำกัดในหลักฐานอย่างที่บอกนี่นะครับเนื้อแดงนั้นมีความสัมพันธ์กับโรคมะเร็งลำไส้เช่นเดียวกันกับเนื้อแปรรูปค่ะแต่ว่ายังเจอหลักฐานอื่นๆอีกว่ามีความสัมพันธ์กับมะเร็งอื่นๆด้วยคือมะเร็งตับอ่อนและมะเร็งต่อมลูกหมากซึ่งเมื่อวานนี้ตอนที่แล้วผมอธิบายแล้วว่าลองเทียบกับเยอรมันเนี่ยตรงกันเลยเพราะว่าเยอรมันกินเนื้อเยอะแล้วก็กินไส้กรอกเยอรมันเยอะใช่ไหมครับเขาเรียกฮอตดอกแฟรงก์เฟิร์ตเนี่ยมะเร็งลำไส้มากกว่าที่ประเทศไทยเนี่ย2เท่าตัวมะเร็งลำไส้นะครับมะเร็งต่อมลูกหมากเนี่ยมากกว่า3เท่าตัวเทียบเยอรมันกับไทยชัดเลยนะครับทีนี้เมื่อถึงขั้นตอนนี้ก็เลยเกิดคำถามต่อว่ามีคำถามต่อมานะครับถามต่อมาว่าเอถ้าอย่างนี้แล้วเนี่ยเรามีกรณีศึกษาแค่ไหนอันตรายแค่ไหนในการกินเนื้อแปรรูปแล้วก็เนื้อแดง
นะครับอย่างไรก็ตามนี่นะครับในประเด็นนี้เนี่ยก็ถูกตั้งคำถามต่ออีกนะครับอยู่เรามาคำถามนี้กันปรากฏว่าเรามาพบมะเร็งที่นอกจากลำไส้แล้วนี่นะครับในส่วนของเนื้อแปรรูปแล้วเนี่ยยังพบมะเร็งที่กระเพาะอาหารด้วยสำหรับเนื้อแปรรูปแต่ว่าตอนนี้ยังไม่สรุปรายงานก็เลยไม่เห็นในต้นฉบับแต่เขาเริ่มเห็นแล้วดังนั้นจึงสัมพันธ์กับมะเร็งที่กระเพาะอาหารด้วยต่อมาอีกโรคหนึ่งเขาก็บอกว่ามีกรณีศึกษาแค่ไหนต่อปีที่เป็นผลต่อการบริโภคเนื้อและเนื้อแดงอย่างนี้ครับผลการศึกษาที่เรียกว่า Global Burden of Disease Project นะครับเขาได้มีทำการศึกษาถึงประชากรทั้งซึ่งทำหน้าที่สำรวจประชากรที่ป่วยด้วยโรคมะเร็งเนี่ยนะครับปรากฏว่ามีทั้งสิ้น 34,000 คนทั่วโลกต่อปีที่มีส่วนสำคัญจากเป็นผลต่อการกินเนื้อแปรรูปแต่อย่างไรก็ตามเนื้อแดงนี่นะครับยังไม่ได้มีการเผยแพร่หรือปรากฏอย่างชัดเจนถึงสาเหตุของโรคมะเร็งแต่ถ้ารายงานมีความสัมพันธ์กับที่การศึกษาผลการศึกษาของ Global Burden of Disease Project นี่นะครับโครงการเนี้ยเขาได้ศึกษานี่นะครับเขาก็ได้ประมาณกันว่าน่าจะมีคนกินเนื้อแดงและมีความสัมพันธ์กับการเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งประมาณ 50,000 รายต่อปีทุกปีแปลว่าแม้เนื้อแปรรูปจะมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์หลักฐานแน่นหนาว่าเป็นสารก่อมะเร็งแน่ๆและแต่เนื้อแดงจริงๆมีคนเสียชีวิตมากกว่าคือ 50,000 กว่าคนเพียงแต่หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ยังมีข้อจำกัดก็เลยจัดอยู่ในหมวด 2A แต่การบริโภคเนี่ยมันมีมากก็เลยทำให้มีปริมาณมากกว่าเนื้อแปรรูปซะอีกเห็นไหมครับขนาดบอกว่า 1A อันตรายเพราะว่าชัดเจนและหลักฐานยังมีคนตาย 34,000 แต่ 2A ซึ่งเป็นไปได้ว่าจะเป็นสารก่อมะเร็งดูหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ด้อยกว่าแต่การประเมินพบว่าน่าจะมีคนเสียชีวิตถึง 50,000 คนค่ะทีนี้เขาก็เทียบให้ดูว่าตรงกันข้ามเลยลองเทียบดูว่าคนป่วยด้วยโรคมะเร็งจากบุหรี่มี1ล้านคนครับต่อปีค่ะและ 600,000 คนจากโรคมะเร็งเนี่ยจากการดื่มแอลกอฮอล์ 600,000 คนนะครับแปลว่า 600,000 คนจากแอลกอฮอล์สูงกว่าพวกกินเนื้อสัตว์เป็น10เท่าและอยากจะบอกว่าที่สัมผัสง่ายที่สุดเพราะว่าสูบบุหรี่นี่ยังเป็นบางคนนะยังเลือกได้แล้วแต่จริตของคนใช่ไหมหรือว่าแอลกอฮอล์ไม่ดื่มก็ได้ใช่ไหมแต่สัมผัสทางอากาศเป็นมลพิษทางอากาศ 200,000 คนต่อปีคือคุณรัติกรพอเห็นตัวเลขนี้คิดอะไรครับเราคิดทันทีเลยว่าเราอุตส่าห์ระมัดระวังเรื่องอาหารมันก็ 50,000 คนต่อปีแต่ความเสี่ยงเรื่องอากาศ4เท่าซึ่งเราสัมผัสทุกวันนี่คือเหตุผลว่าทำไมถึงต้องมีเครื่องฟอกอากาศมันแปลว่าความล้มเหลวในความคิดในเชิงพัฒนาทางเศรษฐกิจเนี่ยได้ก้าวมองข้ามก้าวไปโดยมองข้ามสุขภาวะและคุณภาพชีวิตในเชิงสุขภาพของประชาชนที่เราต้องมีเครื่องฟอกอากาศเนี่ยมันสะท้อนถึงความล้มเหลวในนโยบายของรัฐบาลในการดูแลฝุ่นละอองและโลหะหนักที่เกิดขึ้นทุกวันในเมืองซึ่งนี่เป็นสาเหตุว่าทำไมเราถึงมาทำเครื่องฟอกอากาศในเวลาตอนนี้เพราะเราเห็นว่ามันอันตรายกว่าการกินซะอีกเพราะมันสัมผัสง่ายกว่าดังนั้นท่านผู้ชมก็ควรจะมีเครื่องฟอกอากาศไว้บ้านละ1เครื่องในสำนักงานของตัวเอง1เครื่องแล้วก็ย้ำว่าช่วงนี้แถมเครื่องฟอกอากาศในรถยนต์มูลค่า 3,500 บาทอีก1เครื่องสำหรับทุกท่านที่มีเครื่องฟอกอากาศอยู่แล้วก็อยากจะบอกว่ารุ่นนี้คุ้มจริงๆเพราะว่ามีเครื่องฟอกอากาศในรถยนต์ด้วยแล้วก็ใช้ระบบอิเล็กโทรสแตติกพลาสมาเหมือนกันด้วยใช่ค่ะก็ถ้าหากว่าเราจะต้องดูแลเนี่ยก็คือต้องดูแลไปทุกส่วนที่พร้อมกันไม่เฉพาะแต่อาหารการกินด้วยเหมือนกันยิ่งมาเห็นตัวเลขที่องค์การอนามัยโลกบอกว่าเรื่องของมลภาวะมลพิษทั้งหลายเนี่ยมันก็เป็นส่วนที่สำคัญที่ทำให้คนป่วยตายมากด้วยโรคมะเร็งด้วยใช่ค่ะนะครับและที่สำคัญก็คือฝุ่นละอองที่เรามองไม่เห็นเนี่ยวันนี้ชัดเจนแล้วว่าโรคที่สำคัญที่เราเสียชีวิตกันมากแบบอะไรอ่ะคนกินมังสวิรัติ
ทำไมถึงป่วยทำไมยังป่วยด้วยโรคมะเร็งอยู่ค่ะทำไมคนกินมังสวิรัติมาป่วยด้วยโรคหัวใจอยู่จำได้ไหมครับผมเคยเอาผลการศึกษาเรื่องของการรับประทานอาหารมังสวิรัติและปรากฏว่าสาเหตุการตายอันดับหนึ่งคือโรคหัวใจค่ะคนก็บอกทำไมตายด้วยโรคหัวใจอันดับ2สโตรกคือหลอดเลือดสมองอันดับ3มะเร็งปอดเพราะ3โรคนี้มาพร้อมกับฝุ่นละอองได้ทั้งสิ้นถ้าฝุ่นละอองมีขนาดเล็ก 2.5 ไมครอนหรือ10ไมครอนจะเพิ่มความเสี่ยงทั้งโรคหัวใจและมะเร็งปอดทันทีเพราะว่าฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กที่เรามองไม่เห็นเนี่ยมันทะลุทะลวงไปจนถึงที่เรากรองไม่ได้โดยเฉพาะจมูกมันถึงเข้าไปในหลอดเลือดและทางเดินหายใจกลายเป็นอนุมูลอิสระอนุมูลอิสระเกิดขึ้นเมื่อไหร่ธรรมชาติต้องสร้างกระบวนการในการหยุดยั้งมันด้วยการเอาไขมันไปพอกเพื่อหยุดไม่ให้มันเข้าไปในร่างกายทำลายเซลล์อื่นถ้าไม่ไหวต้านไม่อยู่แล้วมันก็ไปทำรหัสพันธุกรรมกลายพันธุ์กลายเป็นมะเร็งแต่ถ้ายังต้านอยู่ก็จะพอกตามหลอดเลือดไปเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆก็เป็นโรคหลอดเลือดไม่หัวใจก็โรคหลอดเลือดสมองนี่ค่ะฝุ่นเล็กๆฝุ่นเล็กๆสำคัญมากเลยไม่นับโลหะหนักไม่นับสารฟอร์มาดีไฮด์ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งที่ถูกจัดล่าสุดเมื่อไม่กี่ปีมานี้เองนะครับซึ่งมันอยู่รอบตัวเรานี่แหละนะครับแต่เรามองไม่เห็นมันดังนั้นเพื่อสุขภาพก็ควรจะมีเครื่องฟอกอากาศนอกจากหลีกเลี่ยงเนื้อแปรรูปเนื้อแดงบุหรี่แอลกอฮอล์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วก็มลพิษทางอากาศด้วยฝุ่นละอองและอย่าคิดว่าต่างจังหวัดรอดหลายจังหวัดนี่อุดมไปด้วยฝุ่นละอองโลหะหนักโดยเฉพาะที่สระบุรีลำปางเชียงใหม่เยอะนะครับระยองสมุทรสาครกรุงเทพก็มีเพราะฉะนั้นเพื่อความปลอดภัยควรจะมีเครื่องฟอกอากาศในที่ทำงานและที่บ้านถ้ารักทีมงานนะครับมีฐานะพอสมควรด้วยนะครับที่บ้านเราก็ควรจะมีให้คนที่เรารักในครอบครัวนะครับค่ะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับโปรโมชั่นพิเศษสำหรับเครื่องฟอกอากาศสีทองนะคะสั่งซื้อได้ผ่านทางเมนเจอร์โปรดักต์ของเรานะคะ026335300ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วขอบคุณอาจารย์ปันเทพนะคะลาคุณผู้ชมก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสนับสนุนรายการโดยน้ำมันมะพร้าวคุณภาพจากเมนเจอร์เครื่องฟอกอากาศเมนเจอร์ฟอกสะอาดสดชื่นตรวจเลือดเปลี่ยนชีวิตตรวจสุขภาพโดยไม่ต้องอดน้ำอดอาหารกับแมเนเจอร์ Lab Center แล้วคุณจะรู้ว่าเลือด1หยดก็เปลี่ยนชีวิตคุณได้